สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับรวมถึงผู้ติดตามช่องแมนยูล่าสุดทุกคนนะครับมาฟังสรุปข่าวแมนยูล่าสุดรอบค่ำประจำวันนี้นะครับมีสาระและน่าฟังกันบ้างล่าสุดนะครับมีข่าวรายการบอกว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ออกมาประกาศว่าริชาร์ดอโดเนียได้ตัดสินใจว่าจะลาออกจากตำแหน่ง CEO ของสโมสรแมนยูหลังจากที่ทำงานร่วมกับสโมสรมานานกว่า16ปีแต่ทว่าทางริชาร์ดอโดนั้นจะยังคงอยู่จนถึงสิ้นเดือนธันวาคมและเมื่อริชาร์ดอโดนั้นได้ลาออกจากตำแหน่งนี้นะครับทางสโมสรแมนยูนั้นก็มีแผนที่จะแต่งตั้งแพทริกสจ๊วตเข้ามารับตำแหน่ง CEO ชั่วคราวจนกว่าจะหา CEO คนใหม่ได้นะครับทั้งนี้นะครับทางริชาร์ดอโดนั้นก็ได้กล่าวทิ้งท้ายไว้นะครับว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับใช้สโมสรฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่แห่งนี้มาตลอด16ปีที่ผ่านมาซึ่งผ่านมาทั้งจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดรวมไปถึงความทุ่มเทของเหล่าพนักงานและแฟนๆที่มีอย่างต่อเนื่องผมอยากจะขอบคุณพวกเขาทุกคนสำหรับความภักดีและความมุ่งมั่นของพวกเขาและขอให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับสโมสรแห่งนี้พบเจอแต่สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับอนาคตนะครับอันนี้ก็เป็นแถลงการจากแมนยูนะครับที่ได้ออกมาแถลงการวันนี้นะครับก็ตามข่าวลือตามกระแสข่าวที่ผ่านมานะครับก็การมาของเซอร์จิมเนี่ยจะมีการปลดตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของสโมสรแมนยูออกนะครับอย่างว่าแหละครับเซอร์จิมเนี่ยเขามองเห็นปัญหาภายในสโมสรแมนยูนะปัญหามันไม่ได้เกิดกับผู้จัดการทีมปัญหามันไม่ได้เกิดกับนักเตะแต่มันเกิดกับองค์กรหรือวัฒนธรรมที่มันหมักหมมมานานนะฮะมันต้องแก้ไขนะครับอ่ะก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าการมาของเซอร์จิมเนี่ยจะสามารถยกระดับปีศาจแดงนั้นให้กลับมายิ่งใหญ่ได้หรือเปล่านะครับแต่ในความรู้สึกผมรู้สึกว่ากลิ่นความเจริญกำลังลอยเข้ามาและอีกไม่นานนะครับแมนยูยุคใหม่กำลังจะมาถึงนะครับทุกคนต่อมานะครับก็มาทำความรู้จักกับแพทริกสจ๊วตว่าที่ CEO ชั่วคราวของแมนยูนะครับโดยแพทริกสจ๊วตนะครับก็เป็นทนายความชาวสกอตแลนด์ที่ทำงานให้กับแมนยูมาตั้งแต่ปี2549ซึ่งเขารับผิดชอบด้านกฎหมายของสโมสรแมนยูและยังดำรงตำแหน่งในศาลอนุญาโตตุลาการกีฬามาตั้งแต่ปี2562เมื่อเร็วๆนี้และในปี2567นะครับทางแพทริกสจ๊วตก็จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็น CEO ชั่วคราวที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อจากริชาร์ดอาโนนะครับโดยว่ากันว่าแพทริกสจ๊วตคนนี้จะมีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงสโมสรภายใต้การบริหารงานของเซอร์จิมแรดคลิฟนะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานของซามูเอลลาเคิร์นนะครับที่ดอกมารายงานว่าเซอร์เดวิดเบลฟอร์ดนั้นได้เดินทางไปชมศูนย์ฝึกที่แคลิงตันก่อนที่เซอร์จิมนั้นจะตัดสินใจลงทุนในที่สุดนะครับคือว่ามันมีอย่างนี้ครับทางเซอร์เดวิดเบลฟอร์ดเนี่ยได้เดินทางมาชมที่ศูนย์ฝึกที่แคลิงตันเนี่ยอาทิตย์ละ2ครั้งและก็ได้ทำความรู้จักกับบุคคลที่อยู่ภายในแคลิงตันนะครับรวมไปถึงการสังเกตการทุกอย่างนะครับว่ามันควรจะพัฒนาตรงไหนมันควรจะปรับปรุงตรงไหนและควรที่จะลงทุนตรงไหนเพิ่มเติมและสุดท้ายนะครับเมื่อการสังเกตการนี้สำเร็จเสร็จสิ้นเนี่ยทางเซอร์เดวิดเบลฟอร์ดนั้นก็ได้นำสารเหล่านี้ไปชี้แจงให้เซอร์จิมแรดคลิฟฟังสุดท้ายแล้วเซอร์จิมแรดคลิฟนั้นก็ตัดสินใจที่จะมาซื้อหุ้นที่สโมสรแมนยูนั่นเองนะครับและว่ากันว่านะครับทางเซอร์เดวิดฟอร์ดคนนี้นะครับจะเป็นตัวเต็งที่จะมาทำงานแทนที่จอห์นเมอร์ทัพผู้อำนวยการกีฬาคนปัจจุบันนะครับและว่ากันว่าทางเซอร์เดวิดฟอร์ดรวมไปถึงเซอร์จิมแรดคลิฟนั้นก็มีแผนอยู่ในใจแล้วนะครับว่าพวกเขานั้นจะยกระดับโครงสร้างของสโมสรแมนยูใหม่ทั้งหมดนะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานของเมลสปอร์ตนะครับที่ได้ออกมารายงานว่าหากเซอร์จิมแรดคลิฟซื้อหุ้นสโมสรแมนยูสำเร็จแล้วเนี่ยเซอร์จิมแรดคลิฟนั้นจะเข้ามายุติข้อพิพาทระหว่างจารอนซานโชและเอริกเทนฮากนะครับโดยปัจจุบันนี้เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าทางจารอนซานโชนั้นมีหลายทีมมาให้ความสนใจโดยหลักๆแล้วนะครับก็อาจจะเป็นทีมยูเวนตุสนะฮะที่จริงจังกับดีลนี้เป็นอย่างมากแต่ถ้าว่าทางสโมสรแมนยูนั้นต้องการที่จะขายขาดจารอนซานโชออกไปนะครับแต่ปัญหามันติดตรงที่ว่าทางยูเวนตุสเนี่ยไม่สนใจที่จะซื้อขาดนะครับเพราะว่าพฤติกรรมของซานโชและการลงเล่นที่ไม่สม่ำเสมอเนี่ยกลัวว่าถ้าเซ็นสัญญากับซานโชแล้วซานโชเล่นไม่คุ้มเนี่ยมันก็จะเป็นการเขาเรียกว่าดีลที่ไม่ดีลที่ล้มเหลวอะดีลที่ล้มเหลวแล้วกันพูดอย่างนี้เลยนะครับก็อย่างว่านะครับตอนนี้ซานโชนะเขาก็ได้ออกมาแสดงพฤติกรรมแล้วก็ตอบโต้ผู้จัดการทีมนะครับต่างๆนานาที่เราเห็นนี่แหละครับมันก็เลยเป็นเครื่องเตือนใจทำให้ยูเว่เนี่ย
ไม่กล้าที่จะลงทุนกับดีลนี้โดยจะขอยืมตัวไปก่อนทั้งนี้นะครับก็มีข่าวลือกันออกมาว่าทางยูเว่กับแมนยูเนี่ยได้คุยกันและได้เจรจากันและโดยแมนยูนั้นอยากจะให้ยูเว่นั้นจ่ายค่าเหนื่อยให้กับจาดอนซานโชสูงถึง 70% ของค่าเหนื่อยที่ซานโชได้รับกับแมนยูอยู่ตอนนี้นะครับก็คือซานโชได้รับค่าเหนื่อยกับแมนยูในตอนนี้ก็คือ 350,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์ถ้าเกิดว่ายูเว่จ่าย 70% นะครับแมนยูก็จะช่วยแค่ 30% เท่านั้นอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะก็ต้องมารอดูกันต่อไปนะครับว่าดีลของซานโชกับยูเว่มันจะเกิดขึ้นจริงๆหรือเปล่านะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานของเมนนะครับที่ออกมารายงานว่าการจัดการปัญหาของเมสันกีบูธรวมไปถึงการจัดการปัญหาของแอนโทนี่ส่งผลให้จุดยืนของริชาร์ดอโนนั้นไม่มั่นคงและสุดท้ายแล้วเขาก็จะได้ออกจากสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับโดยปัจจุบันนี้นะครับทางเมสันกีบูธนั้นก็ถูกยืมตัวไปสโมสรเกตาเฟ่และได้โชว์ฟอร์มอันร้อนแรงอย่างต่อเนื่องจนทำให้สโมสรเกตาเฟ่นั้นติดใจและอยากจะขยายสัญญายืมตัวออกไปอีกนะครับแต่ก็มีกระแสออกมานะครับว่าในตอนนี้สโมสรแมนยูนั้นไม่สนใจดีลของสโมสรเกตาเฟ่ที่จะขยายสัญญายืมตัวเมสันกรีนวูดออกไปอีกเพราะว่าถ้าหากเซอร์จิมแรดคลิฟซื้อหุ้นสโมสรแมนยูสำเร็จและได้แต่งตั้งพอลมิทเชลเป็นผู้อำนวยการกีฬาของสโมสรแมนยูแล้วเนี่ยพอลมิทเชลนะครับจะเป็นคนที่ไปดึงเมสันกรีนวูดกลับมาที่สโมสรแมนยูโดยไม่สนว่าใครจะพูดยังไงนะครับและยังมีข่าวลือออกมาว่าสโมสรแมนยูนั้นเตรียมที่จะขยายสัญญาของเมสันกรีนวูดออกไปอีกนะครับโดยปัจจุบันนี้สัญญาของเมสันกรีนวูดกับแมนยูก็เหลือจนกันจนถึง2ปีนะฮะและมีออปชันขยายสัญญาออกไปอีก1ปีก็คงต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าอนาคตของกรีนวูดกับแมนยูนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับต่อมานะครับก็มาเช็ครายชื่อนักเตะแมนยูที่ได้รับอาการบาดเจ็บในตอนนี้นะครับ1ก็คืออามาดดีเอโล2ลุคชอ3คริสเตียนอีริกเซน4ไทเรลมาลาเซีย5ลิซาโดมาร์ติเนส6ลาสมุทฮอยลุน7คาเซมิโร8จอห์นนี่อีแวนนะครับโดยในตอนนี้นะครับคาดว่าคนที่จะกลับมาเร็วที่สุดเนี่ยอาจจะเป็นลุคชอก็ได้เพราะมีข่าวลือออกมาว่าลุคชอเนี่ยอาจจะอยู่ในแผนของเอริกเทนฮากในนัดที่แมนยูจะพบกับเอเวอร์ตันนะครับส่วนคนต่อมาก็อาจจะเป็นอามาดดีโลนะครับที่อาจจะกลับมาเร็วๆนี้เพราะอาการพักรักษาตัวของเขานั้นก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆส่วนทางด้านคริสเตียนอีริกเซนนะครับก็คาดว่าจะได้พักประมาณ 4-6 สัปดาห์นะครับและลาสมุทฮอยลุนนะครับคาดว่าจะกลับมาในสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้ส่วนทางด้านคนอื่นๆนะครับก็คาดว่าจะเจอกันปีหน้าในเดือนมกราคมไม่ก็อาจจะเป็นเดือนกุมภาพันธ์นั่นเองนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมก็อยากให้ทุกคนนึกถึงคำพูดของเอริกคานโตนาที่เคยกล่าวว่าคุณสามารถเปลี่ยนเมียเปลี่ยนพรรคการเมืองหรือเปลี่ยนศาสนาได้แต่คุณไม่มีวันเปลี่ยนใจที่จะเชียร์ทีมบอลทีมอื่นได้หรอกนะครับอย่างว่านะครับไม่ว่าจะแพ้ไม่ว่าจะชนะเราก็จะเชียร์สาวกปีศาจแดงไปด้วยกันนะครับเพราะเราคือสาวกปีศาจแดงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ